สวัสดีครับทุกคนสุนัขนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนรักของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยดังนั้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แต่ละครอบครัวจึงอยากมีสมาชิกเป็นเพื่อนสีขาวแบบนี้แล้ววันนี้เราจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขน่ารักตั้งแต่กำเนิดครับ1คอร์กี้ถ้าจะพูดถึงสุนัขที่ได้รับความนิยมบนโลกโซเชียลมากชนิดหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นสุนัขพันธุ์คอร์กี้เลยครับเพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์ที่มีหูตั้งขนาดใหญ่ตาใสแป๋วมีขาที่สั้นก้นงอนเป็นรูปหัวใจทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปหมดบางทีสาวๆอาจจะตกหลุมรักสุนัขพันธุ์นี้เพียงแค่เห็นรูปสุนัขโดยที่ไม่ยากเลยครับ2ชามอยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสุนัขพันธุ์ชามอยก็คือขนสีขาวแน่นๆฟูฟ่องดวงตาใสแป๋วหน้าตาที่ดูยิ้มแย้มเป็นมิตรครับเป็นสุนัขที่เกิดจากการผสมระหว่างหมาป่าและก็สุนัขที่จอกเขาด้วยกันและพัฒนาสายพันธุ์มาจนกลายเป็นซามอยอย่างทุกวันนี้ครับ3มอร์ทีสเป็นสุนัขอีกชนิดหนึ่งครับที่ตัวเล็กน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในเกาหลีมีความสูงอยู่ประมาณ 9-10 นิ้วเท่านั้นและหนักโดยประมาณ2กิโลกรัมครับมีต้นกำเนิดจากเกาะมอต้ามอร์ทีสเป็นสุนัขฉลาดตอบสนองได้ไวมีความอ่อนโยนและก็รักเจ้าของมากครับ4ชิสุเป็นสุนัขตัวเล็กขนยาวมีความน่ารักและก็สง่างามอยู่ในตัวเดียวกันครับค่อนข้างจะเป็นสุนัขตัวเล็กๆที่อ้วนง่ายครับจึงต้องมันพาน้องนั้นออกกำลังกายและก็ควบคุมอาหารด้วยมีความซุกซนกระตือรือร้นเป็นสุนัขที่มีขน2ชั้นครับขนนั้นจะยาวเรื่อยๆมีการพันขนน้อยมากแม้แต่คนที่มีอาการแพ้สุนัข ก็สามารถเลี้ยงได้แต่ต้องมันดูแลเรื่องขนให้สวยงามและก็เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องด้วยครับ5ปักปักเป็นสุนัขที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นสายพันธุ์นี้ปักมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนดั้งเดิมผู้คนนั้นเลี้ยงเอาไว้ในวัดจีนครับลักษณะโดยรวมของสุนัขพันธุ์นี้ก็คือเป็นสุนัขที่ขนสั้นตาโตหน้าย่นสีใบหน้านั้นจะเป็นสีดำเป็นสุนัขที่ขี้เล่นซุกซนครับและก็เป็นมิตรกับผู้คนมากๆมีอะไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขน่ารักตั้งแต่กำเนิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแต่เอาจริงๆแล้วสุนัขทุกตัวที่เกิดมาก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์อื่นนอกจาก5สายพันธุ์นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ